สวัสดีครับบอมสเลเยอร์ครับผมจากค่ายเวกมิวสิกครับบอมสเลเยอร์มาจากชื่อวงเก่าวงเก่าตอนสมัยเรียนม.ปลายครับผมก็ทำแบบฮิปฮอป3คนชื่อ SS Slayer เพื่อนตั้งเพื่อนบอกว่าชื่อมันเท่ดีเฉยเห็นแบบตามแบบในเกมออนไลน์อะไรเงี้ยก็เลยตั้งแล้วทีนี้ก็แยกกันพอแยกกันปุ๊บก็ต่างคนก็ต่างใช้ต่อท้ายด้วย Slayer หมดเลยอย่างเบนก็จะเป็นเบน Slayer บอมสเลเยอร์อะไรเงี้ยครับผมก็ประมาณนี้เฉยไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ตั้งแต่ประกวด State Fighter เสร็จก็คนรู้จักเยอะขึ้นครับผมแล้วก็เวลาเราไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็มีคนทักมีอะไรเงี้ยก็แปลกใหม่เหมือนกันทีนี้ก็ตอนนี้ก็ชินแล้วก็ออกรายการมาเยอะมากเลยก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆครับผมจากตอนนั้นเพลงในสไตล์ของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแร็ปหลักๆเลยจะมีแร็ปจะมีการร้องเป็นเมโลดี้ครับผมก็จะเอามาผสมผสานกันมีความแบบเป็นป๊อปด้วยเป็นแร็ปด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพลงเก่าเป็นโปรเจกต์รีมาสเตอร์ของค่ายเวกมิวสิกของเราครับผมก็เป็นการนำเอาเพลงในค่ายนี่แหละเอามาทำใหม่กันแล้วก็ให้เป็นศิลปินคนอื่นร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลือกเพลงนี้เพราะว่าชอบก็คือชอบเลยเพราะว่าตอนที่พวกพี่แท็ก69ทำขึ้นมาตอนแรกคือเราฟังเนี่ยเราชอบตั้งแต่แรกแล้วทีนี้ก็เลยแบบโอเคได้โอกาสก็เลยเอามาทำครับผมเพลงนี้นะครับผมตอนแรกเราก็คิดแหละตั้งโจทย์แหละว่ามันจะทำยังไงกับมันได้บ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมเห็นว่ามันชื่อว่าเพลงเก่าใช่ไหมล่ะทีนี้ก็เลยแบบอ่ะในมันชื่อเพลงนี้แล้วเราก็เอาดนตรีอ่ะทำให้มันเก่าลงไปอีกผมก็เลยเลือกดนตรีในยุค80ครับผมเป็นซินป๊อปครับก็เอามาใช้ให้มันมิกเข้ากับเพลงเงี้ยครับเนื้อหาของเพลงนี่จะพูดถึงเหมือนแบบคนคนหนึ่งแบบคิดถึงอะไรก็ตามที่มันแบบที่มันเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยครับผมในมุมมองของพี่ๆแท็ก69เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะพูดถึงการที่เขาแบบเขาเป็นเด็กจันทบุรีด้วยครับแล้วเหมือนแบบเขาเข้ามาแบบแสวงหาโชคอะไรอย่างเงี้ยแบบในกรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะคิดถึงมุมแบบในบ้านเกิดเขาอะไรเงี้ยครับผมแต่ส่วนของผมเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วทีนี้ผมก็เลยแบบมาคิดดิกรุงเทพมันเหงายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยเหมือนแบบตีโจทย์ว่าแบบต่อให้คนจะเยอะแค่ไหนก็ตามอ่ะในกรุงเทพคนมันเยอะใช่ไหมล่ะแต่แบบถ้าเราคิดถึงใครบางคนอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เหงาอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมยากเพราะว่ามันจะมีความกึ่งระหว่างแบบเพลงมันชิลๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเพลงอ่ะมันทำให้เราแบบนึกถึงแบบช่วงเวลาเก่าๆบางทีมันก็แบบแอบเศร้าแอบเหงาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็ยากอยู่เหมือนกันที่แบบจะถ่ายทอดยังไงให้แบบคนฟังแบบเก็ตอะไรเงี้ยครับผมก็โตขึ้นครับผมเพราะว่าคนเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับผมอย่างการที่แบบผิดหวังจากความรักครั้งแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆอะไรเงี้ยคือพอถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้ก็คงจะแบบทำใจได้ดีขึ้นไงครับผมเข้าใจมันมากขึ้นก็อาจจะความฟูมฟายจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าอกหักแล้วจะเสียใจไหมก็คงจะเสียใจเหมือนเดิมครับการเวลาคงเดินไม่เคยรอความรักก็เช่นกันรักอย่างเดียวคงไม่พอขอเวลาให้ฉันอีกสักครั้งสัญญาจะไม่ทิ้งให้เธอเดินลำพังเศษความรักฝังลึกในใจทำได้เพียงเห็นเธอเคียงคนใหม่ยังจดจำแต่เรื่องราวดีๆผ่านมาเนิ่นนานยังไม่ลืมสักทีนั่งย้อนดูข้อความเก่าๆยิ้มเล็กๆกับเรื่องราวสองเรายังเปิดเพลงที่เธอฟังเบาๆก่อนนอนกอดหมอนไว้พอบรรเทาเหงาก็รู้ว่าต้องทนแม้ไม่มีใครสักคนนี่ยามืดมนจะทนกับความรักเหงาก็รู้ว่าต้องพักแม้ไม่มีเธอนุ่นตักแต่ก็ยังรักเธอไม่เปลี่ยนครับผมก็ขอฝากผลงานนะครับผมบอมสเลเยอร์นะครับกับเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าเพลงเก่า
นะครับผมหาฟังได้ในช่อง channel YouTube นะครับผม Wake Studio นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามส่วนตัวของบอมด้วยนะครับผมใน IG นะครับ BOMSLAYERZ นะครับผมบอมสเลเยอร์เลยนะครับผมแล้วก็ใน TikTok นะครับบอมสเลเยอร์ TikTok ครับผมแล้วก็อนาคตนะครับผมก็จะทำเพลงออกมาให้บ่อยนะครับผมแล้วก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมทางช่อง Wake Studio เลยนะครับผมก็จะมีคลิปโคเวอร์ต่างๆด้วยนะครับมาเรื่อยๆอยู่แล้วในช่องนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับ YouTube Play